มาพบกับข่าวในช่วงไวนิวกันค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอกภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอกตำบลบางยี่รงอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงพิมพรทองเมืองรองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้กล่าวต้อนรับท่านประธานและผู้เข้าร่วมงานและรองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตพังนิรันดร์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากล่าวรายงานความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้และในกิจกรรมครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายสิริศักดิ์สิริมังคลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้จากนั้นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ร่วมเป็นเกียรติลงนามร่วมกันบนกระดาษจากก้านดอกกุหลาบในการนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามยังได้เยี่ยมชมองค์ความรู้ต่างๆภายในศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอกอาทิการทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากใบลิ้นจี่การทำกระดาษจากก้านกุหลาบซึ่งอยู่ในโครงการศึกษาวิจัยนวัตกรรมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เหลือใช้จากกุหลาบบูชาเป็นการนำกุหลาบบูชาท้าวเวสสุวรรณจากวัดจุฬามณีมาเพิ่มมูลค่าด้วยการนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปออกมาเป็นกระดาษโดยทางมหาวิทยาลัยได้เข้ามาคิดค้นนวัตกรรมนี้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และยังเป็นการลดขยะอีกด้วยในการชมแต่ละจุดนะคะคุณบุภาวัยเจริญประธานศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอกได้เป็นผู้บรรยายในแต่ละจุดค่ะสำหรับการเปิดศูนย์การเรียนรู้ในวันนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนยกระดับงานวิจัยประชาชนสามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และยังเป็นศูนย์กลางแห่งการรวบรวมองค์ความรู้ที่บูรณาการระหว่างการวิจัยการบริการวิชาการการเรียนการสอนและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผสมผสานร่วมกันให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนโรงเรียนกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการตลอดจนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาอีกทั้งยังช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนโดยมีการวิจัยและการบริการวิชาการในการรับรองคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะที่มานะครับที่มาที่ไปของศูนย์นี้เราจริงๆแล้วเราเริ่มต้นกับทางศูนย์เกษตรสวนนอกนะครับเราเริ่มต้นตั้งแต่ปี2514ตั้งแต่นำเอานักวิจัยลงมารวมไปถึงการที่แชร์องค์ความรู้แลกเปลี่ยนกันนะครับโดยที่เรามีการแลกเปลี่ยนทั้งสองฝ่ายนะครับก่อนที่จะมาเกิดศูนย์การเรียนรู้นี้นะครับโดยที่ทางเกษตรสวนนอกเขาก็จะมีตัวงานชุมชนที่เขามีอยู่แล้วอย่างตัวอย่างเช่นมัดย้อมนะครับรวมไปถึงน้ำมะพร้าวซึ่งเราแลกเปลี่ยนโดยการที่นำเอานักศึกษานะครับรวมถึงนักวิจัยมาเรียนรู้เพื่อต่อยอดส่วนทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาของเราเนี่ยเราก็มาแชร์องค์ความรู้ที่เรามียกตัวอย่างเช่นในศูนย์ที่เรามีตอนนี้ก็คือเรื่องของการสาธิตการปลูกพืชพริกบางช้างที่เป็นพืชประจำถิ่นของสมุทรสงครามนะครับที่กดจด GI แล้วก็หลังเมื่อมีการปลูกแล้วเราก็ได้มีการต่อยอดเพื่อที่จะนำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดจากวัฒนธรรมของนักวิจัยของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาหม่องจากพริกบางช้างสบู่จากพริกบางช้างนะครับเพื่อเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งศูนย์ในวันนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้เอาองค์ความรู้ต่างๆที่เราได้ทำร่วมกันเรียนรู้แชร์กันเนี่ยมารวมบรรจุไว้ในศูนย์นี้นะครับเราก็จะเห็นว่าศูนย์นี้จะเป็นศูนย์ต้นแบบที่จะให้นักเรียนนะครับนักวิจัยหรือนักปฏิบัติต่างๆในมหาลัยหรือภาคเอกชนภาคที่มีส่วนร่วมในองค์การพยพเราเนี่ยมาเรียนรู้นะครับมาเรียนรู้เพื่อนำเอาไปสู่การต่อยอดในการสร้างอาชีพสร้างรายได้รวมไปถึงการปฏิบัติจริงการเรียนรู้จริงของนักศึกษานะครับที่จะเอาไปใช้ในวิชาเรียนในอนาคตศูนย์ตรงนี้ค่ะเกิดขึ้นมาได้โดยความร่วมมือของระหว่างของวิสาหกิจชุมชนของเรากับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะคะตอนแรกเริ่มเลยค่ะที่เราจะเกิดศูนย์ตรงนี้ค่ะในเรื่องของกระดาษสาก่อนกระดาษสาที่ว่าจากก้านกุหลาบจากวัดจุฬานะคะที่เรามาทำอยู่ก็มาทดลองทำว่ามันได้ผลไหมในเรื่องของการทำกระดาษสาปรากฏว่ามันได้ผลความร่วมมือมันเริ่มจากจุดตรงนี้ก่อนพอเริ่มจากจุดตรงนี้ก็เลยทางทีมของอาจารย์นะคะเขาก็เลยมาดูสถานที่ให้เราว่าของเราอ่ะมันต้องปรับปรุงศูนย์ไหมมันต้อง
เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ว่ามันต้องเปิดกว้างอ่ะให้ประชาชนทั่วไปสามารถจะมาเรียนรู้ตรงจุดนี้เราได้ทางสวนสุนาก็เลยหางบประมาณมาเริ่มการสร้างศูนย์เรียนรู้ให้เราให้องค์ความรู้ให้ศูนย์เรียนรู้ให้องค์ความรู้ต่างๆมากมายเลยค่ะตอนนี้กิจกรรมของเราอะค่ะเราทำนอกจากกระดาษสาแล้วตอนนี้เราทำเรื่องของพริกบางช้างด้วยเพราะพริกบางช้างอะเราจะรู้ว่าพริกบางช้างมันเป็น GI เนาะที่ของจังหวัดสมุทรสงครามแต่ว่าจริงๆแล้วจังหวัดสมุทรสงครามอะหาคนที่น้อยมากที่จะปลูกพริกบางช้างเราก็เลยทางสวนสุนันทาค่ะเขาบอกว่ามันน่าจะมีจุดที่เป็นศูนย์เรียนรู้อ่ะให้สามารถคนทั่วไปสามารถจะไปเรียนรู้ที่นี่ว่าวิธีการปลูกวิธีการดูแลอย่างเงี้ยหลังจากว่าเราไม่ได้มองแค่ว่าการปลูกพริกมันได้ยังไงเรามองถึงขนาดว่าการแปรรูปเรื่องของการแปรรูปว่าได้พริกมาแล้วเราจะแปรรูปเป็นอะไรบ้างแต่ตอนนี้ศูนย์ของสวนสุนันทาค่ะเขามาสอนในเรื่องของการแปรรูปครีมอาบน้ำจากพริกบางช้างแล้วก็ยาหม่องจากพริกบางช้างค่ะถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสนใจที่มาเรียนรู้ที่กลุ่มนะคะสามารถติดต่อได้ค่ะบุพภาไว้เจริญนะคะเบอร์โทรนะคะ0818234229ค่ะคือการที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับได้มาดำเนินโครงการเรื่องของศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่สมุทรสงครามจริงๆแล้วที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอกนี่ไม่ใช่แห่งแรกนะฮะมีทำมา 2-3 แห่งแล้วนะครับซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้วิสาหกิจชุมชนแห่งนั้นเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับมีวิชาการมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งที่วิสาหกิจชุมชนเขาได้ดำเนินการอยู่เดิมกับนำเอาผลผลิตใหม่ๆนะครับได้มาให้ทางวิสาหกิจชุมชนเนี่ยได้ดำเนินการนะอย่างเช่นในครั้งนี้นะครับก็จะมีการนำเอาพริกบางช้างมานะครับซึ่งจะทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากพริกบางช้างเนี่ยนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งมันจะง่ายต่อการที่จะนำเอาไปจำหน่ายในส่วนของวิสาหกิจชุมชนด้วยซึ่งผมดูจากเมื่อสักครู่นี้มีผลของการวิจัยถึงเรื่องของสารตั้งต้นของเขาเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้จะง่ายเลยนะฮะพอวิสาหกิจชุมชนสามารถที่จะดำเนินการตัวนี้ได้มีการปลูกพริกได้นะเอามาแปรรูปได้เอาไปต่อยอดในเรื่องของการที่จะขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์เนี่ยทุกแห่งสามารถนำตรงนี้ไปมันขยายผลในพื้นที่เนี่ยก็จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ก็เป็นการสร้างรายได้นะครับนอกจากรายได้แล้วเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะของแปลกๆแบบนี้นะฮะของที่มันมีการทำขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยตอนนี้อยู่ในเทรนด์ที่มีความสนใจของนักท่องเที่ยวหรือว่ากลุ่มที่เขาชอบประเภทแบบนี้เขาจะเข้ามาดูงานซึ่งวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอกแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีคนเข้ามาศึกษาดูงานอยู่บ่อยครั้งแล้วเพราะนั้นการที่มหาลัยเอาเรื่องราวต่างๆมาเพิ่มเติมให้กับพื้นที่แห่งนี้มันก็จะยิ่งทำให้เกิดความน่าสนใจนะครับแล้วก็จะมีคนที่เขาเข้ามาศึกษาดูงานแล้วบอกต่อกันไปได้เยอะก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวได้ด้วยอีกนะครับและนี่ก็เป็นข่าวไวนิวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมข่าวต่อไปกันเลยค่ะ